ะให้ลองเด้อ Ready Go พิษณุโลกแล้วเวียงจันทร์ถึงพิษณุโลกแล้วแล้วก็เชียงตุงถึงพิษณุโลกแล้วเชิญครับระวังรถนะครับดอกไม้ธูปเทียนไหว้เขาไหว้ด้านนอกบูชาดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนก็เลือกคนละดอกแล้วกันนี้แล้วก็ใส่ทำบุญคือตามศรัทธาแล้วแต่ก็ดอกไม้ธูปเทียนก็คนละชุดข้างในจุดไม่ได้ว่าอย่างเดียวควันมันเยอะก็เดี๋ยวจุดตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนจุดนู้นระวังทุกทุกฝั่งนี้เราเพียนอย่างเดียวทุบปักกระถางก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อจำลองด้านนอกก็จะจำลองไว้ให้เราด้านนอกท่องคาถาพระจินดาราชแล้วก็เดี๋ยวดอกไม้หวานคือพนมมือกับดอกไม้แล้วก็ท่องคาถาก่อนเดี๋ยวทองเขาไปติดหลังพระข้างหลังเราไหว้คาถาก่อนครับผมยืนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนั่งก็ได้นั่งตรงข้างด้านหลังเนี่ยองค์ประธานใหญ่นะจริงๆด้านไหนก็ได้แต่องค์นี้เก่าแก่ที่สุดด้านเนี้ยที่เหลือก็จะจำลองมาใหม่แล้วก็อันนี้จะมานานแล้วฐานพระก็ได้มั่นคงภูฟ้ากับน้องสีเรือนกับสพลาวเวียงจันทร์นะครับมาถึงพิษณุโลกแล้วบ้านเราน่าอยู่จริงๆเลยชาวต่างประเทศก็มาสักการะหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อที่สวยงามที่สุดในโลกเลยนะกับเจ้าถิ่นท้ายรองเขาอยู่ทางไหนกันเอ่ยติมฮักอ่ะปลาสดอร่อยมากกินเลยกินเลยนะกินเลยพอเอาไปแล้วพ่อเสียน้ำเข้าไปได้ครับเห็นว่างพวกเดี๋ยวเราก็ไปเสียบกลางถ่ายตอนนี้จะกราบก่อนก็ได้ฮะครับอยู่ตรงนู้นโน่นไปก่อนแล้วเนาะเออโน่นๆไม่กลัวหลงนะครับหนุ่มซิมฮักเชียงตุงเราไปนี่กันไปไหนสังฆทานบูชา
ระวังจานสองรอบโอเคครับกินบุญมั้งไงแผ่นแผ่นพวกอิ่มบุญนึกว่าไปกินบุญมานึกว่าเห็นหายไปนึกว่าไปนั่งโซยบุญอยู่นี่ครับน้องเขามาจากเวียงจันทน์อันนี้มาพาหลวงพ่อเนี่ยเจ้าถิ่นพาถ้าไม่เจอเจ้าถิ่นนี่ถือว่ามาไม่ถึงนี่เราจะพาไปพาให้เราพาเที่ยวพาเที่ยว360องศาพาหมุนวนไปจนงงไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมส้มตำหน้าวัดกันหน้าวิหารมองไหนเนาะวางรถเด้อตรงไหนอ่ะส้มตำปูเสือโอเคเจอแล้วเลาะดีแล้วปูฟ้า